ชวนทุกคนนะครับผมมาร่วมการแข่งขันนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะครับนี่ Birdie Black The Match นะครับศึกฟาดแข้งแมตช์คนเข้มนี่คือซีซั่นที่2แล้วนะครับที่เรามาเจอกันแล้วโหชิงเงินรางวัลนะพี่เต้ต้องบอกว่ารวมแล้วก็ 400,000 โอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟุตบอลรายการที่ระดับท็อปของประเทศไทยคือถ้าไม่แน่จริงทัวร์นาเมนต์ไม่เจ๋งจริงไม่จัดติดต่อกันเป็นปีที่2นะใช่ปีนี้เรามาเจอกันอีกรอบนึงนะครับก็อยากจะชวนทุกคนที่เป็นสายแบบเตะฟุตบอลจะเตะสนุกเตะจริงจังเตะเดินสายอะไรก็ตามนะครับมีเวทีที่เขาเรียกว่ามีมาตรฐานถูกต้องแล้วก็มีกฎมีระเบียบแล้วก็แน่นอนนี่ครับมี Birdie Black ในการลุยศึกในครั้งนี้ถูกต้องกี่ทีม32ทีม32ทีมแล้วก็มีไปคัดเลือกที่สุพรรณที่ชลบุรีครับเดี๋ยวไปเจอกับเราที่ชลบุรีแล้วตูดูยูไนเต็ดจะลงแข่งด้วยนั่นแหละบอกเลยว่าเดี๋ยวเจอกันพร้อมเดี๋ยวขอร่วมสนุกด้วยในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับยังไงก็รีบสมัครกันเข้ามานะครับผมสำหรับแฟนๆที่อยู่ที่ชลบุรีนะครับผมใครที่อยากมาชมนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ Birdie Black The Match นะครับศึกฟาดแข้งแมตช์คนเข้มซีซั่นที่2ครับเจอเราที่ชลบุรีวันที่เท่าไหร่ต้องไปวันที่16ถึง17พฤศจิกายนที่สนามนายคิกพานทองจังหวัดชลบุรีนะมาเจอกันได้เดี๋ยวอาจจะลงไปเตะด้วยถ้าตูดูเข้ารอบถ้าวันที่17 16 17เนี่ยจัดเต็มแน่นอนคือถ้า16อาจจะไปเตะ17อาจจะไปนั่งดู17อ่ะเขาชิงดิเผลอๆคุณไหนเจอพวกผมในนัดชิงชนะเลิศแล้วผมลงไปเตะด้วยของจริงเออของจริงศึกฟาดแข้งแมตช์คนเข้มครับตูดูยูไนเต็ดอ่ะเข้มพอๆกับเบอร์ดี้แบล็คเดี๋ยวผมจะดื่มเบอร์ดี้แบล็คอ่ะลงไปแล้วเล่นแบบดุหัวให้หมดฟาดให้หมดเจอกันที่ชลบุรีครับครับ